กับแม่กับพ่อคือใกล้จะถึงวันแม่แล้วตั้งใจเอาบุญวันนี้ไปฝากแม่ให้ได้แม่จะมารับแล้วเสร็จจากนี้ยิ้มหาแม่กอดแม่เลยวันนี้พร้อมแล้วขอเชิญคณะท่านพิธีกรในลำดับต่อไปตั้งตัวตรงไหนใครอยากกลับบ้านแล้วเห็นคุณพ่อคุณแม่มานั่งรออยู่ข้างนอกแล้วนะเงียบหนึ่งเงียบสองเงียบสามตั้งตัวตรงหันหน้ามาหาคุณครูสุดสวยนะคะคุณครูจะบรรยายแค่ประมาณ10นาทีเท่านั้นแล้วก็จะต่อด้วยพระอาจารย์อีกหนึ่งท่านแล้วหลังจากนั้นเราก็จะกลับบ้านเลยโอเคไหมคะโอเคตั้งใจฟังฐานนี้นะคะชื่อว่าความกตัญญูคุณธรรมของเด็กดีนะบรรยายโดยคุณครูชื่ออะไรคะคุณครูชื่ออะไรเอ่ยดร.ยโสธาราศิริพานประภากรนะคะความกตัญญูคือความรักแท้คุณครูถามนักเรียนหน่อยว่าความกตัญญูยังจำเป็นอยู่กับมนุษย์หรือไม่จำเป็นไหมคะความกตัญญูคืออะไรความกตัญญูคือการที่เรารู้บุญคุณของบุคคลหนึ่งเฉพาะหน้าแปลตามความหมายนะเมื่อเรารู้แล้วเราจะต้องแสดงความกตัญญูคือตอบแทนนั่นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าผู้ที่มีความกตัญญูถือว่ามีเครื่องหมายหรือกำลังทำความดีอยู่อย่างไม่สิ้นสุดนั่นเองทำไมมนุษย์จะต้องมีความกตัญญูเพราะอะไรคะเพราะความกตัญญูคือความรักคือความกตัญญูเมื่อพ่อแม่แก่ไปหวังอยากให้ลูกหลานเลี้ยงดูเมื่อเรายังเด็กหาเงินไม่ได้จำเป็นที่จะต้องให้พ่อแม่ดูแลรักษานะคะดังนั้นความรักจึงเปรียบเสมือนเป็นความกตัญญูหรือความกตัญญูเปรียบเสมือนความรักที่มนุษย์กับมนุษย์มีให้ต่อกันนั่นเองถ้าโลกนี้ไม่มีความรักก็แปลว่าความกตัญญูก็ไม่สำคัญแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่มนุษย์ต้องการความรักและโหยหาความรักเมื่อนั้นความกตัญญูก็ยังมีความจำเป็นและความสำคัญอยู่นั่นเองนะคะในฐานะที่เราเป็นลูกเราเห็นภาพนี้แล้วเรามีความรู้สึกอย่างไรอันนี้คือภาพที่เป็นวัฒนธรรมแถบบ้านเมืองเราในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราเป็นคนไทยเราอยู่ในแผ่นดินที่มีมรดกภูมิปัญญาอันล้ำค่าที่เรารับรู้มาตั้งแต่เด็กเลยนั่นก็คือการเรียนรู้เรื่องความกตัญญูกตัญญูเวทีในฐานะที่เราเป็นลูกเราควรแสดงความกตัญญูต่อบุพการีปู่ย่าตายายพ่อแม่ลุงป้าน้าอานะคะและมีความกตัญญูต่อพี่ตนเองในฐานะเราเป็นน้องเราก็ต้องทำหน้าที่ให้ถูกต้องและในฐานะที่เราเป็นพี่เราก็ต้องเป็นพี่ที่ดีกับน้องในฐานะที่เราเป็นน้องเราก็เป็นน้องที่ดีของพี่และเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นคนที่ดีในฐานะเป็นสมาชิกหนึ่งในครอบครัวดังนั้นเมื่อเรารู้ชัดว่าความกตัญญูมีประโยชน์แล้วก็มีคุณอนันต์อย่างนี้เราลองมาศึกษาดูซิว่าเฉพาะพ่อกับแม่ทำอะไรให้กับเราและเป็นจริงเหมือนที่คุณครูบอกหรือสอนหรือไม่นะคะ 1. ถ้าถามว่าใช่ไม่ใช่นะคะให้ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ 1. พ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดเราใช่หรือไม่พ่อแม่มีบุญคุณเลี้ยงดูเราให้ข้ามแม่น้ำเราจริงหรือไม่ 3. บุญพ่อแม่ให้การเฝ้าแลอบรมเลี้ยงดูรักษาปกปักรักษาคุ้มครองเราจริงหรือไม่
4. พ่อแม่มีบุญคุณในการให้ความรู้สั่งสอนเราจริงหรือไม่5. บุญคุณนี้คุณพ่อคุณแม่ให้ความรักเราจริงไหมเอ่ยถ้าจริงดังนี้ปรบมือให้คุณพ่อคุณแม่หน่อยค่ะภาพต่อมาภาพต่อมาพระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่เกิดขึ้นมาแล้วหาได้ยากไม่ใช่คนเก่งไม่ใช่คนรวยไม่ใช่คนสวยไม่ใช่คนหล่อแต่คนที่เกิดมาแล้วหายากมากที่สุดเลยมีอยู่2อย่างเท่านั้นเองก็คือ1บุพการี2กตัญญูกตเวทีหนึ่งคืออะไรคะ1คือคนที่ทำบุญคุณกับเราก่อนนะคะใครที่ทำบุญคุณกับเราบ้าง1พ่อแม่ปู่ย่าตายาย2คุณครู3นะคะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สิ่งเหล่านี้นะคะให้ประโยชน์กับเราให้บุญคุณกับเราให้การเลี้ยงดูกับเราให้ที่ทางในการทำอาหารกินเราดังนั้นในฐานะเมื่อเรารู้ชัดซึ่งปัญญาว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงแล้วเราจำเป็นจะต้องแสดงความกตัญญูกตเวทีนั่นก็คือจะต้องตอบแทนตามสติปัญญาของเราในฐานะที่เราเป็นเด็กนักเรียนอยู่โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์นี้เราจะตอบแทนพ่อแม่ด้วยอย่างไรคะ1ต้องช่วยท่านทำงาน2ตั้งใจเรียน3อย่าโกหกและทำให้ท่านเสียใจแล้วในฐานะที่เราเป็นสมาชิกหนึ่งในโรงเรียนสิ่งที่เราจะต้องทำคืออะไรคะเป็นเด็กดีของคุณครูเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณครูและตั้งใจเรียนในฐานะเราเป็นสมาชิกหนึ่งของประเทศไทยเราจะต้องทำตัวอย่างไรที่จะต้องตอบแทนคือเราจะต้องเป็นประชาชนที่ดีให้กับประเทศชาติและเพื่อพัฒนาประเทศชาติของตนให้ก้าวเข้าสู่ความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปภาพนี้คือภาพของใครเอ่ยภาพของใครคะนักเรียนภาพของใครคะในหลวงรัชกาลที่9ท่านกำลังทำอะไรเอ่ยท่านกำลังประคองสมเด็จย่าแล้วก็ภาพตัดมาเป็นสมเด็จย่าภาพถัดมาในหลวงท่านนั่งอยู่กับประชาชนเสมอเดียวกันกับประชาชนเลยเพื่อถามว่าที่นี่มีบ่อน้ำไหมทำงานอะไรมีถนนไหมมีไฟฟ้าใช้หรือเปล่านะคะแล้วหลังจากนั้นเองความเจริญก็ก้าวเข้าไปสู่ในพื้นที่ที่ท่านได้พระราชดำเนินไปทั่วพื้นที่ของประเทศไทยแต่สิ่งที่สมเด็จย่าสอนในหลวงรัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่9ก็จำไว้แล้วก็ตกมาเป็น5ข้อเป็นคุณธรรมของลูกที่จะต้องปฏิบัติตามคือ 1. ตัวอย่างของความกตัญญูจะต้องมี 1. เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ 2. ดูแลท่านยามเจ็บป่วย 3. รักษาความสามัคคีในหมู่พี่น้อง 4. ทำให้พ่อแม่ไม่ทุกข์ใจ5แสดงความกตัญญูกตเวทีเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วนั่นเองนะคะอ่านออกไม่เอ่ยว่าภาษานี้อ่านว่าอย่างไรกตัญญูไม่เคยทำร้ายใครเราเห็นหน้าของคุณพ่อไหมคะกำลังนั่งอยู่แล้วก็น้ำตาเล็ดเห็นไหมอันนี้เขาโดนลูกทิ้งลูกของเขาเนี่ยทิ้งเขาไปแล้วแกก็ไปนั่งอยู่คนเดียวแล้วแกก็รู้สึกเหงารู้สึกโดดเดี่ยวว่าลูกไม่มาดูแลเลยจะไปห้องน้ำก็ไปไม่ได้จะไปไหนก็ตามองไม่ค่อยเห็นหิวข้าวแล้วลูกไม่มาหุงข้าวให้ฉันกินเลยนะคะดังนั้นแปลว่าคุณตาท่านนี้ลูกหลานเป็นผู้ที่ไม่ดูแลหรือมีความอกตัญญูอยู่นั่นเองดังนั้นถ้าเรามีความกตัญญูแล้วความกตัญญูจะไม่เคยทำร้ายใครเลยเรามาดูซิว่าความกตัญญูมีอานิสงส์อยู่12อย่าง12อย่างมีอะไรบ้างเมื่อเรามีความกตัญญูแล้วนะคะความกตัญญูนั้นจะเป็นผู้คุ้มครองดูแลรักษาเรานะคะ 1. ทำให้เราเป็นคนอดทน 2. ทำให้เรามีสติปัญญารอบคอบ 3. เป็นคนมีเหตุผล 4. พ้นจากทุกข์ภัยได้ 5. มักเป็นคนมีลาภ 6. แคล้วคลาดปลอดภัย 7. เทวดารักษา 8. ทำให้ได้รับการยกย่อง 5. มีความเจริญก้าวหน้า
10มีลูกที่ดี11มีความสุขและ12เป็นตัวอย่างของอนุชนรุ่นหลังต่อไปได้วิธีที่เราจะแสดงความกตัญญูกตเวทีมีอยู่คือ1ต้องเลี้ยงดูแลพ่อแม่ผู้มีพระคุณ2ต้องรักษาความสามัคคีในหมู่พี่น้อง3ต้องทำให้ท่านภาคภูมิใจ4ต้องไม่ทำให้ท่านลำบากใจนะคะและก็จบลงด้วยดีปรบมือให้คุณครูหน่อยค่ะไม่ดังเลยปรบมือ3 2 1ไม่เลยไม่ดังแล้วไม่ปลื้มใจไม่พอใจเลยคุณพ่อคุณแม่มานั่งรอแล้วพระอาจารย์มานั่งรอจะพูดอีกหนึ่งหัวว่าก็จะปล่อยเราไปแล้ว3 2 1อุ้ยไม่ดังอีกมันต้อง400กว่าชีวิตอีกเอ้าใหม่3 2 1โอ้โหรู้สึกตื่นตันใจเหมือนจะลอยทะลุเพดานออกไปข้างนอกนะคะดังนั้นนะคะคุณครูยโสธราก็ขอรุติการนำเสนอเรื่องความกตัญญูไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะมีใครก็ถวายตาอดแก